นั้นมากโอ้โหเดี๋ยวฟังสำนวนฟังสำนวนก่อนนะค่ะนี่แหละสำนวนเนี่ยโบราณนะเขาว่าไว้กว่าถั่วจะสุกงามันก็จะไหม้หมดแล้วค่ะวินาทีที่มันเป็นหน้าสิวหน้าขวานตรงนั้นแหละตรงนั้นเขาเรียกกันว่าในภาษาพุทธศาสตร์นะเขาบอกว่าสติของเราสมาธิของเราสัมปชัญญะของเรามันวุ่นวายมันเป๋ไปหมดเลยไม่รู้ว่าสติอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทั้งที่เราคุ้นเคยกับสิ่งนี้มาตลอดชีวิตนะสติสมาธินี่เนาะคุ้นเคยภาษาแต่เวลามันเจออะไรของจริงเข้าไปทีเนี่ยเป๋เลยเหมือนกับขับรถเนี่ยแล้วก็มีเบรกมือแล้วก็นึกเอาไว้ถ้าเบรกเท้าแตกมันดึงเบรกมือมันคิดได้ตลอดนะเวลามันแตกจริงนี่โอ้โหไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ทำนองเดียวกันนี่มันพ่อเราเนาะมันพ่อเราเนาะเวลามันเกิดมาปุ๊บอ้าวมันมืดเลยยอมรับว่ามืดนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พุทธะจึงบอกว่าให้ฝึกไว้ก่อนนะสมมติไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยถ้าหากคนจะเป็นอะไรขึ้นมาสมมติมันหมดแหละคนอยู่ใกล้คนอยู่ไกลใครก็ตามในโลกเนี้ยสมมติไปทั้งสิ้นแปลว่าเข้าใจในการสมมติเอาไว้ก่อนนี่คือคนที่มีปัญญาแล้วมันจะคาดการเข้าใจตั้งข้อสมมติไว้ก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะเป็นทางนี้เงี้ยถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆนะฮะถึงตอนนั้นมันเป็นอัตโนมัติเลยมันจะเป็นมันจะหลบหลีกปลีกภัยโดยสัญชาตญาณของมันเองโดยปกติแล้วอ่ะเข้าเรื่องทีนี้13 15วันผ่านไปนาทีนี้พระราชบิดาอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลอีกแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านนครปฐมค่ะนครปฐมโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลรัฐถ่ายหรือว่าโรงพยาบาลเอกโรงพยาบาลรัฐค่ะรัฐค่ะหายใจได้หน่อยนึงใช่คืออย่างพ่อตอนแรกเนี่ยพอหลังจากผ่าเสร็จอะค่ะบอสเขาก็คือก่อนผ่าเขาก็มีอาการแบบรู้ตัวมีสติทุกอย่างคือในขณะที่หนูนำส่งโรงพยาบาลนะตอนนั้นอะเขาก็มีสติทุกอย่างเรียกพ่อเรียกอะไรเงี้ยคือปากเขาเบี้ยวน้ำลายเขาไหลแต่หนูว่าเรียกเขาไปตลอดทางจนไปถึงโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์นู่นนั่นนี่ก็คือบอกเส้นสมองในแตกปุ๊บรอดูอีก6 ชั่วโมงมันแตกมันเลือดมันออกเพิ่มมันเลยต้องตัดสินใจผ่านะตอนนั้น ซึ่งตัวหนูเองอ่ะหนูไม่ได้คิดจะผ่าแต่น้องชายกับที่บ้านไม่ยอมเขาจะผ่า หนูก็เลยจำเป็นจะต้องไปตามน้ำแล้วหลังจากนั้นมาค่ะหลังจากผ่าพ่อก็มีสติเรียกรู้ตัวแล้วก็ให้ทำอะไรก็คือทำได้แต่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาใส่เครื่องช่วยหายใจคือพอเรียกเนี่ยให้พ่อชู2 นิ้วพ่อชูได้พ่อลืมตาพ่อลืมได้จนมีภาวะเมื่อ3ย้อนหลังกลับไปเมื่อ3 4วันที่แล้วรวมวันนี้4วันที่แล้วพ่อมีอาการหอบหายใจแบบหายใจเหนื่อยหมอก็เลยย้ายเข้าห้อง ICU ค่ะจนถึงวันเนี้ยพ่อก็ยังอยู่ใน ICU แต่ภาวะพ่อที่เกิดขึ้นก็คือพ่อไข้ขึ้นแล้วก็ความดันขึ้นสูงต่ำสลับกันไปอะค่ะมันสวิงอะค่ะโอเคฟังหมดแล้วเขาอยู่วาระตัดสินใจแล้วอย่างเงี้ยแค่ฟังก็รู้แล้วนะไม่มีทางเลือกอื่นใดปรึกษาหมอด่วนเพราะว่าน้องห้อง ICU ค่ะง่ายๆเลยนะเสนอตัวเลยนะไม่ต้องให้ขอร้องอ่ะจะเสนอตัวให้เลยว่าไปบอกหมอว่าญาติผู้ใหญ่จะมาเยี่ยมค่ะโอเคนะค่ะก็บอกเวลาที่เหมาะสมมาพรุ่งนี้ได้เลยเวลาไหนก็ได้พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้วันเป็นอะไรวันพฤหัสใช่ไหมค่ะโอเคพฤหัสเปิดฟรีสไตล์เลยอ่ะให้ตลอด24อ่ะค่ะไปรีบนัดหมอค่ะได้ไงรีบส่งข่าวมานครปฐมเนี่ยชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วอย่างนี้คือหมอไม่ต้องจะเป็นต้องเจอหมอใช่มั้ยคะสามารถถ้าเกิดว่าเขาเปิดให้เข้าก็คือหมอสามารถเข้าถึงตัวพ่อได้เลยใช่มั้ยคะถ้าเป็นไปได้แจ้งให้พยาบาลหรือว่าหน้าห้องได้รู้ว่าขออนุญาตญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมนะแล้วก็มาพูดคุยมาสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวนะ
ประมาณสักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงว่าไปไม่รู้ขอให้เข้าห้องก่อนแต่นะค่ะขออนุญาตทางอันนั้นเข้ามาเป็นขอเป็นกรณีพิเศษหน่อยนึงทำนองนี้เพราะมันเป็นญาติผู้ใหญ่เออเขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆว่าไปนู่นค่ะเห็นไหมค่ะเข้ามาจากจังหวัดด้วยมาไกลด้วยเงี้ยแล้วก็ให้ข้อมูลหัวหน้าห้องเขาจะเป็นใครก็ได้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพยาบาลหน้าก่อนโอเคนะไปส่งสารด่วนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูโทรแจ้งบอสตอนเช้านะคะเอาครับมาชั่วโมงครึ่งถึงแน่นอนพระนครปฐมค่ะขอบคุณค่ะโอเคแซ่บแซ่บสวัสดีฮะสวัสดีปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยครับค่ะ5206ไม่บันทึก